ันนี้ก็รูปเหมือนกันอันนี้ก็รูปอันนี้ก็รูปอันนี้ก็รูปเอ้ยเอาละตุ๊ดอันนี้แหละถูกแล้วโอ้โหแม่ยืนก็เนียนเลยโอ้โหรูปขวาเลยรูปขวาวิวห้องน้ำแล้วบางคนเขาบางคนเขาก็อยากอาบน้ำแบบบรรยากาศแบบจริงๆถ้าคนเคยเห็นเฮ้ยไม่มีใครเห็นไม่มีถ้าพรุ่งนี้เครื่องบินตกฉันก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยว่ะเออซื้อสักใบหนึ่งเถอะหาเหตุผลให้ตัวเองภาพนี้น่าเล่นน่าเล่นตันไหมเอ้ยล้างรถกดไลค์กดแชร์ Subscribeวิทยาสุภพรโอภาส Official สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736 Air Asia ใครๆก็บินได้อร่อยไปมาแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามเต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์วันนี้บอกเลยว่าเราเดินทางมากันไกลพอสมควรไกลมากมาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอนาโพนั่นเองเพื่อจะมาเยือนที่นี่ครับรีสอร์ทหญิงลีละลาสวนน้ำค่ะใช่แล้วที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าใครที่บางทีที่มาพักที่รีสอร์ทนี้หรือว่ามาเล่นน้ำที่นี่จะได้เจอด้วยวันนี้เขาจะได้เจอนะนั่นน่ะสิเพราะวันนี้อยากจะเจอมากเพราะว่าเลยไปเช็คดวงมาเขาบอกว่าจะได้เจอไปเจอกันแล้วตอนนี้พี่เจอแล้วสวัสดีครับนี่ในที่สุดก็ได้เจอกันนะฮะไม่ได้เจอกันนานมากเลยพี่ไม่ใช่แล้วผิดไม่ใช่อันนี้อันนี้ก็รูปเหมือนกันอันนี้ก็รูปอีกเอาละตุ๊ดอันนี้แหละถูกแล้วโอ้โหแม่ยืนเนียนเลยโอ้รูปขวาเลยรูปขวาโอ้นี่เราบุกมาที่นี่เลยนะครับนี่เป็นที่ของเราดูรายการสายตรงลูกทุ่งนะคะไม่นึกว่าเอารูปมาใส่เพราะว่าเห็นเป็นท่าเพลงใหม่ล่าสุดอ่อนแอเพราะแพ้ไปอ่อนใจเพราะแพ้เธอแข็งไว้เด้อใจเด้อสู้งานเสมอจะเจอเธอแพ้ใจไปไหนค่อยอยู่นี่ค่อยอยู่นี่นะเอาวันนี้มาเยือนถึงที่นี่เนี่ยวันนี้เราจะพาให้หญิงลีพาไปแบบชมรีสอร์ทโอ้โหเพราะว่าได้ยินมานานแล้วแล้วตอนที่เราเจอที่คอนเสิร์ตก็เหมือนกับบอกว่าให้เรามาใช่ไหมเราก็เลยทำตามคำขอเนี่ยต้อนรับมากๆเลยแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นรายการแรกที่หญิงลีทำหลังคาต้อนรับหน้าร้อนเนี่ยนะคะยังไม่เสร็จแต่ว่าคือก่อนหน้านั้นนี่รีสอร์ทไม่มีหลังคาคือคนเขานอนกันยุงหลังมากเมื่อก่อนวันนี้ต้อนรับพี่ๆแล้วก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวค่อยๆปรับปรุงแต่ว่าค่อนข้างที่จะภูมิใจนำเสนอค่ะใช่เลยค่ะเดี๋ยวให้แนะนำเป็นแต่ละไทป์ดีกว่านะครับว่าแต่ละแบบมีแบบอะไรบ้างราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเริ่มต้นที่เท่าไหร่ฮะเริ่มต้นที่590นะคะจะเป็นห้องน็อกดาวน์ขนาดเล็กเดี๋ยวเรามาดูห้อง790นะคะเป็นห้องวีมีระเบียงนะคะซึ่งจอดรถส่วนตัวนะคะแล้วก็ร่มรื่นด้วยกี่คนพักได้ประมาณ4คนเลยนะคะแต่ว่ากำหนดก็คือ2คนถ้ามีลูกค้าพักเพิ่มก็คือเพิ่ม150บาทค่าบริการเพราะว่าเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสระน้ำพูลวิวนะคะเดี๋ยว150บาทนี่ค่าลงน้ำก็50แล้วนะและนี่คือห้องแรกอันนี้ที่บอกว่าพักได้4คนเลยพักได้เลยคืนเท่าไหร่นะฮะนี้อันนี้790ค่ะจะมีเตียงวางไว้เลย1 2 3นี่คือสามารถเปลี่ยนกันได้ถ้าพ่อแม่ลูกลูกเล็กลูกใดๆครอบครัวได้สบายหรือจะดึงโซฟาออกมาแล้วปรับนอนได้เลยนะคะมีหมอนมีผ้าห่มแสดงว่าสมมติถ้าสำรองไว้ให้เกิน4ก็ยังได้แต่เราก็ต้องบวกเพิ่มก็ถ้าเป็นเด็กต่ำกว่า6ขวบก็คือว่าฟรีค่ะก็คือเสียราคาค่าห้อง790แบบเดิมเล่นน้ำไปเลยทั้งวันทั้งวี่ทั้งวันแล้วก็ถ้าเป็นเกิน6ขวบขึ้นมาก็ขออนุญาตคิดค่าบริการ150บาทต่อคนค่ะเขาจะนอนจิตซ่า5คนก็ได้บางคนเขาก็ชอบเบียดกันใช่ใช่ค่ะได้เพราะบางทีครอบครัวเขาอยากค่ะก็มีคุ้มค่ามีตู้เย็นทีวีมีเครื่องดื่มเครื่องดื่ม
เรียบร้อยมีมาม่าให้เรียบร้อยมีมาม่ากาแฟใดๆก็เตรียมไว้ให้ลูกค้ามีน้ำร้อนสบายแล้วก็แต่ว่าจริงๆต้องมีให้แล้วก็ชุดแล้วก็ผ้าเช็ดตัวแล้วก็จะแพ็คไว้ตลอดให้เลยเรียบร้อยของใหม่นะคะสบู่ให้รู้ว่าใช่ค่ะห้องน้ำห้องท่าก็เรียบร้อยเรียบร้อยดีนะคะและที่สำคัญต้องมีรูปหญิงลีระเบียงหน้ามาดูระเบียงหน้ากันค่ะโอ้อันนี้ชิลเนาะมองไปนู่นเห็นนู่นเลยเอาง่ายๆคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากนั่งตรงไหนก็มาเล่นกันตรงนี้แล้วดูเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งชิลใช่ไหมสระน้ำเดี๋ยวเราก็จะตัดเดี๋ยวเราก็จะตัดแต่งต้นไม้ให้ต่ำลงแล้วก็มันก็จะขึ้นมาใหม่ค่ะหญิงลีมีชื่อห้องด้วยนะคะเพราะว่าทำครั้งแรก10ห้องเนี่ยเราตั้งใจว่าจะทำแค่ประมาณ10ห้องก็เลยตั้งชื่อไว้ตั้งแต่ห้องที่1ก็คือห้องสิ้นตีนแดงเอ้ยสิ้นแดงนี่หมายห้องสิ้นตีนแดงค่ะห้องที่2คืออีสานเขียวหัวสีเขียวค่ะห้องที่3ฟ้าสีครามห้องที่4ส้มดอกจันสีส้มห้องที่5เหลืองดอกคูนห้องที่6ม่วงบอกว่าลูกว่าลูกว่าสีม่วงเหรอสีม่วงค่ะห้องที่7ก็คือเขียวใบตองชื่ออีสานห้องที่8ก็คือแดงบัวแดงดอกบัวแดงดอกบัวแดงห้องที่9ขาวข้าวปุ้นขนมจีนข้าวปุ้นห้องที่10ดอกกระเจียวชมพูดอกกระเจียวค่ะเฮ้ยเก๋ไก่เลยเดี๋ยวแล้วทำไมต้องเป็นชื่อผู้หญิงเราอยู่อีสานเราจะใช้ชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานหลากหลายที่หญิงลีพูดมาทั้งหมดนี้ก็คือชื่อที่มีความโดดเด่นทางภาคอีสานนะคะแล้วก็จะเป็นว่าเป็นสีให้กับห้องได้ด้วยแล้วทีนี้ห้องนี้ล่ะครับมีชื่อไหมใหญ่ๆขนาดนี้ก็ไม่มีค่ะเป็นห้องเป็นอาคารตึกใหญ่สำหรับจัดเลี้ยงสัมมนาด้านหน้าได้มีห้องน้ำสำหรับรองรับการจัดเลี้ยงได้ค่ะสระน้ำข้างหลังค่ะอันนี้ป่ะที่ว่าผันน้ำมาผันน้ำทิ้งแล้วก็ดึงไปเกษตรฝั่งนู้นนะคะเลี้ยงปลานิลใดๆรับชอบต่อสังคมใช่ค่ะเอ้ยอันจะชอบเรื่องระบบนิเวศน้ำมากเลยนะตรงนี้ผุสวยค่ะนี่ไงถ้ามองจากตรงนี้จะเห็นเป็นสีเลยนะเห็นไหมตัวเองเออมองอย่างนี้จะมาดูค่ะสวยมากเห็นไหมคะอุ้ยอันนี้คล้ายๆกันใช่ไหมคะคล้ายๆกันแต่ว่าจะดูแบบโมเดิร์นขึ้นเจ้าหญิงไหมคะเจ้าหญิงเจ้าหญิงไฟชนลงชนลีนะคะอ๋อมาเจอสระน้ำอันนี้บ่อน้ำมีระเบียงเหมือนหอพักเหมือนหอพักตามกรุงเทพอ่ะจำสูตรมาดูโรงแรมไปนิดนึงดูโรงแรมดูดีนะจำสูตรมาจำสูตรมาเอออ่ะ690มาดูความ690คุณพ่อคุณแม่นอนไปเลยค่ะมีคุณลูกคะคุณลูกค่ะคุณลูกนอนคุณลูกค่ะหรือจะเอาเตียงมาชิดกันนอน4คนก็ได้แล้วก็โซฟาก็ปรับนอนได้แล้วก็มาดูห้องน้ำดิฉันค่ะ690ค่ะอุ้ยห้องน้ำสวยใช่ค่ะโอ้ห้องน้ำสวยจังเลยมาเข้ามาดูว้าห้องน้ำสวยจังเลยบรรยากาศ PLA ห้องน้ำสวยมากเรานอนที่นี่เลยไหมล่ะเนี่ยที่ดีมากดีมากเลยที่สำคัญวิวห้องน้ำแล้วบางคนเขาก็อยากอาบน้ำแบบบรรยากาศแบบจริงๆให้คนอื่นเขาเห็นเฮ้ยไม่มีใครเห็นหรอกถ้าเป็นแถวกรุงเทพคุณจะมีตึกฝั่งนู้นออกมาแล้วคุณก็เปิดโชว์เดี๋ยวนะที่ว่าน้ำนี่ที่ว่าเราไปน้ำทิ้งมาเนี่ยไปดูน้ำนี่นู่นหมู่บ้านนู้นตรงข้ามเชนนี้ถัดไปอีกหมู่บ้านถัดไปอีกมาดูห้องน็อกดาวน์นะคะห้องน็อกดาวน์เรายกมานะคะเพราะว่าตอนนั้นทำห้อง VIP ห้อง V ระเบียงอ่ะ10ห้องแล้วมันเต็มไม่พอนอนห้องราคา590นะคะจนสวยมากเลยหลังนี้เขาเรียกว่านี่คือห้องโฮมนะคะโฮม1โฮม2โฮม3จะเป็นบ้าน2ชั้นค่ะได้ทั้ง2ชั้นเลย2ชั้นค่ะโอ้เป็นบ้านจริงๆด้วยเป็นโฮมเลยจริงๆแล้วก็นอนได้เหมือนเดิมนะคะตรงนี้นอนสามารถนอนได้ถึงอันนี้คือนอนได้ห้องละ3คนบ้านนี้ราคา 1,790 นอนได้6คนได้ทั้ง2ชั้นแสดงข้างบนก็เป็นห้องนอนเหมือนกันถ้าเกินนั้นก็คือว่าคิด150เหมือนกันแล้วก็มีที่นอนเสริมให้ที่นอนปรับนอนให้ก็คือมาเปลี่ยนชุดกันตรงนี้และด้านหน้าห้องน้ำนี่เวทีเป็นเวทีเลยคือยังไงอันนี้
เราเอาไว้ร้องเพลงเอนเตอร์เทนสำหรับลูกค้าเลยใช่ไหมไม่ร้อนเย็นสบายลูกค้ามาร้องเพลงได้สบายสบายค่ะลูกค้าก็มาร้องได้ด้วยได้ค่ะโอ้แล้วเขาก็มาเต้นกันโต๊ะบ้านนู้นบ้านนี้คือเรามีคาราโอเกะให้นี้เลยใช่ไหมมีคาราโอเกะตรงนี้โต๊ะบ้านนู้นบ้านนี้จังหวัดนู้นจังหวัดนี้มาเขาก็มาเต้นรวมกันสนุกเป็นอะไรที่แบบตีเหมือนสงกรานต์เลยค่ะพี่บอกว่าถ้าบริษัทต่างๆมาสถานการณ์ก็คือมาพักกันปุ๊บเนี่ยก็พักแล้วก็มีเวทีให้เรียบร้อยเตรียมสถานที่จัดเลี้ยงใดๆดีงามค่ะสุดยอดมากครบจริงๆค่ะเอาละค่ะเราจะพาไปเที่ยวสวนเกษตรหญิงลีนะคะตรงข้ามรีสอร์ทเลยมีเวทีหมอลำด้วยเวทีหมอลำใครอยากขึ้นร้องหมอกจัดไปเดินมาเลยทีเดียวโอ้โหจริงๆแล้วแต่ละสัดส่วนเนี่ยชอบมากเลยนะเนี่ยแล้วยังไม่ได้ถามเนี่ยเดินไปเดินมาหมดเดี๋ยวเดินชมจุดเริ่มต้นทำไมเรียกว่าเดินชมอาณาจักรเรียบร้อยเนี่ยอยากรู้ว่าเป็นไปเป็นมายังไงที่มาสร้างอาณาจักรอยู่ตรงนี้ได้จริงคิดว่าอาจจะเป็นโชคชะตานะคะเพราะว่าพอเป็นเด็กเนี่ยยิ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านจะไปโรงเรียนนาพวิทยาคมยิ่งจะเห็นที่นาแปลงเนี้ยเหมือนแบบที่นาแปลงเนี้ยสวยจังเลยอุ้ยถ้าเรามีวาสนาได้มาซื้อมาหาเงินมาซื้อแล้วจะปลูกมะม่วงปลูกเลี้ยงปลาไรนาส่วนผสมเนาะคิดไว้แล้วก็ลืมไปเลยตั้งแต่มัธยมลืมไปเลยว่าความคิดนี้มันเป็นแค่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราจะไปมีเงินมาจากไหนตอนเด็กๆนะเนาะเป็นแค่นักร้องอิเล็กทรอนธรรมดาจนมาถึงวันนึงที่เจ้าของที่นาคนนี้เขามาถามให้พ่อแม่ว่าเขาบอกว่าอยากจะปล่อยอย่างเงี้ยแล้วหญิงก็เลยนึกถึงตอนที่หญิงอยากได้ซึ่งหญิงมีเงินมาจากขอใจเธอแลกเบอร์โทรเป็นของขวัญเปลี่ยนชีวิตให้หญิงลีจากเพลงขอจะเธอแลกเบอร์โทรนะคะที่นาแปลงนี้ค่ะถือว่าเป็นก้าวแรกที่ใช้น้ำพักน้ำแรงของตัวเองใช่ค่ะแล้วหญิงก็คือในหมู่บ้านเนี่ยเดินมาประมาณ500เมตรหรือ600-700เมตรเนี่ยก็ถึงตรงนี้ไม่ไกลขี่จักรยานปั่นจักรยานเข้าไปในหมู่บ้านเกิดนะคะบ้านบงเนี่ยค่ะแล้วก็มาสร้างตรงนี้ก็ถมดินก่อนทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่หมดเลยเพราะเป็นที่นาแบบหลุนลุกลุกต่ำต่ำมันคือที่นาเปล่าที่นาที่นาที่นาเปล่าที่นุ่มแบบต่ำๆแล้วหญิงก็ถมดินหมดเยอะเลยค่ะแล้วก็เริ่มสร้างรีสอร์ทจาก10ห้องนั่นแหละจะบอกว่าจากจะไปปลูกแล้วก็เลี้ยงปลาทำไมกลายเป็นรีสอร์ทล่ะพี่คือว่าการที่เราจะทำอะไรใดๆแล้วให้มันสวยงามเนี่ยอยากจะให้มีคนมานอนเป็นเพื่อนด้วยถ้าหญิงลีมาอยู่บ้านตรงนี้แล้วหญิงลีก็ต้องมีพนักงานทำงานอะไรทำงานบ้านเราหรอเราก็ทำเองได้งานบ้านแต่ถ้ามีรีสอร์ทพนักงานก็จะได้ทำสวนทำผ้าทำอาหารก็เลยคิดว่าโอเคถ้างั้นทำรีสอร์ทให้พนักงานอยู่เป็นเพื่อนเรื่องของเรื่องอยากมีเพื่อนก่อนไม่อยากอยู่คนเดียวเพื่อนอยากอยู่คนเดียวแล้วก็จะปลูกมะม่วงใดๆที่เราเคยคิดไว้แล้วก็เหมือนเลี้ยงปลานิลขุดบ่อตรงนี้เป็นบ่อปลานิลจนกระทั่งว่าเหมือนมีคนมาพักตามเราเยอะแล้วก็สร้างห้องยกห้องล็อกดาวน์มาแล้วก็สร้างตึกข้างหลังมันกลายเป็นความสวยแล้วทีนี้ก็คนก็ไม่มาถ้าไม่มีเทศกาลหรือไม่มีงานบุญคนไม่มาจนแบบหญิงก็แบบนี่ทำไมมันเหงาจังเลยเรารีสอร์ทเยอะแยะห้องพักเยอะแยะแต่ไม่มีใครมาเป็นจุดเริ่มต้นของการที่อยากหาแหล่งน้ำ อยากทำสวนน้ำเมื่อก่อนนี้ปลูกถั่วฝักยาวตรงนี้นะคะแต่ก็เคยมีความคิดในใจว่ามันจะเป็นแหล่งน้ำสักอย่างนึงเช่นเคยคิดแวบๆว่าจะเป็นสวนน้ำแต่แค่คิดไว้เพราะมันทรงจะยากก็ไปเห็นภูเก็ตอู้วรีสอร์ทนี่ทำไมมันสวยงามเท่อู้วมันคืองามเท่อยากเอาแบบนี้กลับบ้านคนคิดแต่ด้วยอาชีพของเรานี่ก็เลยทำให้ได้พักโรงแรมนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเนาะก็เก็บเกี่ยวมาเรื่อยๆว่างานเก็บเกี่ยวดีๆนะคะแล้วก็เลยคิดว่าถ้าหญิงลีทำหญิงลีจะต้องมีการแบ่งปันให้ชุมชนด้วยก็คืออยากจะให้เด็กๆมาเล่นน้ำด้วยเพราะว่าเคยไปพักที่ขอนแก่นที่หนึ่งรีสอร์ทนั้นชื่อรีสอร์ทน้องโบไอสารคามแล้วน้องโบให้คนมาเล่นน้ำ50 บาทพี่หญิงลีน้ำหนูก็ไม่ได้ใสเจ๋วมากนะแต่คนมาเล่นน้ำ50บาทมันมาเล่นทั้งวันเลยไอเดียจากน้องโบสารคำน้องโบสารคำให้เครดิตเขาด้วยแล้วหญิงก็ภูมิใจมากเพราะว่าหญิง
ได้สิ่งนำสิ่งที่หญิงประสบความสำเร็จในปัจจุบันกลับมาเติมเต็มในอดีตที่หญิงยากจนยากจนถึงขั้นที่แบบว่าหิวอยากกินก๋วยเตี๋ยวเลิกโรงเรียนมาจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวหอมหอมกระเทียมเจียวเด้อเวลาที่เราหิวข้าวเนี่ยเมื่อไรกินกระเทียมเจียวมันจะหอมแต่มาโชยมาอู้ชามละ5บาทเนาะก๋วยเตี๋ยวแม่ตุ๋ยโอ้หอมเดินเลิกโรงเรียนจะหิวข้าวเดินกลับบ้านเนาะโรงเรียนอมรศิริสามัคคีเนี่ยโอ้ยหอมก๋วยเตี๋ยวปลาตุ๋ยโอ้ยหอมเด้แม่ตุ๋ยมีตังเนาะได้วันละ2บาทไปโรงเรียน1อาทิตย์จะได้กินก๋วยเตี๋ยวชามนึงจะเก็บตังเก็บทีละบาท2บาท3บาท5บาทโอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบพอเรามีเงินในปัจจุบันมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็เลยไปซื้อร้านแม่ตุ๋ยมาหน่อยกับพี่ตรงนี้หญิงก็เลยคิดได้ว่าหญิงเป็นเด็กอะไรที่หญิงขาดเหลือหญิงก็เลยเอาสิ่งที่หญิงมีในปัจจุบันมาเติมเต็มตอนเป็นเด็กทั้งหมดเลยค่ะอยากเล่นน้ำเดี๋ยวเล่นอยากเล่นสไลเดอร์ฉันก็เล่นอยากกินก๋วยเตี๋ยวฉันก็กินอยากได้ที่นาแปลงนี้ก็มาซื้อแสดงว่าสไลเดอร์นี่คือสนองนี้ตัวเองใช่ค่ะมันเป็นปมตั้งแต่เด็กเนาะเป็นปมอยากเล่นอยากเด็กน้อยตอนเด็กน้อยนี่อยากเล่นนะสไลเดอร์ชอบมากไม่เคยได้ไปตลาดนะเกี่ยวข้าวพ่อแม่เกี่ยวข้าวจะได้ไปตลาดปีละครั้งสองครั้งแล้วก็ขึ้นรถที่เขาขนกระสอบข้าวอ่ะขึ้นบนรถขายข้าวตาตาเหม่งอ่ะเขาเป็นเฮียเฮียเฮียขายข้าวเฮียขายข้าวขึ้นไปสูงสูงรถขนข้าวปีนึงปีนึงได้ไปตลาดปีละครั้งสองครั้งเขาไปส่งข้าวนั่นแหละเขาพ่อแม่เราเอาข้าวไปขายที่ตลาดแล้วก็จะได้กินขนมแบบปากมันเลยโอ้โหสะใจเลยว่างั้นแล้วหญิงก็เลยรู้สึกว่าทุกวันนี้ที่หญิงมีน่ะมันมหัศจรรย์มากมายเหลือเกินค่ะแล้วก็ไม่เคยที่จะไม่ภูมิใจภูมิใจทุกวันทุกเวลาว่าหญิงอ่ะเคยแบบขัดสนมากแล้วพอวันนึงมันมีทุกอย่างมีเงินเป็นหลายสิบล้านที่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินเกินหรอกหาก็ได้ตัวเองใช่ค่ะเขาเรียกว่าเกินที่จะคาดเกินที่จะคาดฝันถึงเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าเพลงขอใจเธอเลขเบอร์โทรพอดังมาสิ่งเดียวที่หญิงมุ่งมั่นคืออะไรเฮ้ยฉันได้เงินงานละแสนเหรอเนี่ยเฮ้ยฉันหาเงินฉันไปคอนเสิร์ตเดือนนี้กี่คิวได้เท่าไหร่เงินทำอะไรวะได้เงินมาทำธุรกิจอะไรวะเดี๋ยวหมดตัวโอ้ยอันนี้ถูกต้องใช่หลายคนโอ้โหได้มาก็ใช้ได้มาก็ใช้แต่นี่คือกลัวละหมดตัวกลัวหมดตัวไม่กล้าซื้อของแพงก็ไม่กล้าซื้อหนึ่งไม่มีความรู้สองไม่ใช่คนไฮโซจริงๆเป็นลูกชาวนามาถ้าเราจะถือของแพงเราก็ไม่ใช่คนไฮโซมาจากกำเนิดเราก็เลยรู้สึกว่าซื้อของแพงมาเท่าไหร่ก็ยัดใต้เบาะเครื่องบินอ่ะคือเก่าอยู่ใกล้ขาคอยอีกแล้วโอ้ยมันอยู่ใต้เครื่องบินอยู่ก็เลยแบบไม่เอาใบเดียวพอซื้อกระเป๋าแบรนด์มาใบเดียวแบรนด์เนมใบเดียวไม่ซื้ออีกเลยค่ะเพราะว่าให้มันขึ้นชื่อว่ามีเคยพอแล้วเพราะว่าครั้งนั้นที่ซื้อไปต่างประเทศแล้วได้ทิปเยอะเดินวนอยู่หน้าร้านอ่ะสามสี่รอบมันแพงมันแพงอยากมีสักใบหนึ่งเพราะว่าเราก็สำเร็จแล้วก็มีเงินมีทองแล้วแต่มันตัวเองจะมีอยากมีแม่งถ้าพรุ่งนี้เครื่องบินตกฉันก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยว่ะเออซื้อสักใบหนึ่งเถอะหาเหตุผลให้ตัวเองก็เลยแล้วพอซื้อมาแล้วก็เอาไว้ใต้เป็นภาระสักภาระมากแล้วก็เปื้อนมอมแมมบีบีติดครีมเต็มกระเป๋ากลายเป็นภาระภาระต้องคอยดูแลมันด้วยใช่หญิงก็เลยมุ่งมั่นว่าเมื่อหญิงมีเงินหญิงจะมาสร้างพอสร้างแล้วคนมาเยอะก็ยังไม่สมบูรณ์ก็สร้างให้มันสมบูรณ์ขึ้นไปคือหญิงภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ทุกคนสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นญาติหญิงลีก็มาทำงานก่อสร้างสนับสนุนหนูแล้วชาวบ้านก็สนับสนุนหญิงลีแล้วหญิงก็เลยรู้สึกว่าการที่หญิงกลับมาอยู่บ้านเกิดแล้วก็นำพาความเจริญกลับมาให้คนแถวนี้มีอาชีพด้วยมีอาชีพให้มีงานทำแล้วก็จากทุ่งนาแห้งแล้งเป็นสีสันมีน้ำมีเด็กมาเล่นน้ำอู้หญิงนั่งดูหญิงนั่งดูน้ำหญิงนั่งดูเด็กเล่นน้ำเนี่ยเจ้าหญิงมีความสุขความสุขมากเพราะว่าหนึ่งคือหญิงอยากมีลูกหญิงยังไม่มียังไม่ถึงเวลาแล้วก็หญิงก็ได้เห็นว่าฉันเป็นเด็กฉันไปเล่นน้ำคลองน้ำโคลนค่ะแล้วตอนนี้เราได้เอาน้ำสะอาดน้ำใสมีคลอรีนมีฆ่าเชื้อมาให้น้องเล่นมีสไลเดอร์มีน้ำพุมีเอาซากุระเอาซากุระปลอมซากุระจริงก็ว่ากันไปบานทั้งปีอ่ะอันนี้แล้วก็สีสันต้นเฟื่องฟ้าไปชำมาเป็นสีเหลืองสีส้มให้เหมือนดอกเมเบิลต่างประเทศเอาวิวต่างประเทศมาเพื่อไปต่างประเทศหลายประเทศนะคะแล้วทีนี้เวลาเรามองไปก็จะเห็นต้นไม้สีส้มเขาไม่รู้ว่าเป็นอารมณ์แบบว่าถ่ายจริงอ่ะเป็นดอกจริงนะซากุระเฟื่องฟ้าซากุระเฟื่องฟ้าเนี่ยเป็นดอกจริงแต่ซากุระเนี่ยต้องเป็นพลาสติกเพราะว่ามันจะร่วงลงสระน้ำเน่าถ้าเป็นใบไม้จริงร่วงลงไปน้ำเน่าเก็บทั้งวันซากุระหกเดือนฤดูกาลนึงก็จะเริ่มพังก็ว่ากันไปเปลี่ยนก็เดี๋ยวรอดูพี่จากเพลงใหม่พี่เนี่ยดูซิว่าอะไรจะต่อเติมหลังแพ้ก็แพ้ไปเพราะว่าแต่เดี๋ยววันนี้
จะมีปาร์ตี้ด้วยและที่สำคัญตอนนี้นู่นๆทางนู้นหิวแล้วเขาจัดโต๊ะให้รอเรียบร้อยจัดโต๊ะรอแล้วงั้นเราไปชิมความอร่อยกันด้วยดีกว่าเพราะว่าเห็นบอกว่าอาหารแต่ละเมนูที่สุดยอดแล้วก็เขาบอกว่าอะไรนะเจ้าของรีสอร์ทเขาจะร้องเพลงให้ฟังด้วยเชิญเต้นด้วยเชิญเต้นด้วยไปกันดีกว่าไหมไปเลยค่ะมาพักรีสอร์ทหญิงลีอย่าลืมน้ำดื่มหญิงลีด้วยนะครับใจตลอดทำไมเป็นคนดีตลอดเอ้าหลังจากที่เราแบบออนทัวร์แม่รู้ทุกซอกทุกมุมเรียบร้อยใครที่มาพักที่นี่ไม่ใช่ได้แค่พักอย่างเดียวนะอาหารยังบอกว่าอร่อยเพราะว่านี่คือแบบเราเคยแอบมาแล้วครั้งหนึ่งบอกเลยว่าน่าขนาดแค่เขาเรียกว่าสแน็คใช่ๆยังติดใจหลายอย่างที่พิเศษไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมจานนี้พี่หญิงลีทำเองเลยกุ้งอบวุ้นเส้นสุดยอดมากจ้ะอ่ะขอน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยค่ะลืมโอ้ยมาแล้วมาแล้วนี่เลยอร่อยค่ะนี่ซีฟู้ดขายไม่ได้เลยเดี๋ยวให้แนะนำเมนูแต่ละเมนูหน่อยดีกว่าหญิงลีแนะนำนี่นะคะเมนูทางร้านนะคะอย่างไก่ทอดนี่ก็จะเป็นเมนูจำได้เลยอันนี้ตอนที่บอกว่าของทานเล่นมีปีกไก่ทอดด้วยอร่อยกินกับข้าวด้วยนะคะนะคะแล้วก็มีหมูเด็ดเดียวทอดนะคะอันนี้ไม่เคยชิมเลยวันนี้ได้ชิมมีรสความเค็มความหวานปนนิดๆแล้วก็หอมอร่อยมีเม็ดงาด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จะหอมงาด้วยนะหมูเด็ดเดียวต้องใส่งาไม่ได้เอามาจากงาช้างนะคะงาเมล็ดค่ะแหมลาบค่ะแต่ว่าใส่ใจรายละเอียดมีลาบลาบหมูค่ะขออนุญาตช้อนนะคะให้ดูคือแบบว่าเป็นลาบหมูที่รสชาติเลิศมากมีสมุนไพรเพียบเลยนะคะเราไม่หวงเครื่องปรุงไม่หวงผักโอ้แต่ว่าเต็มที่เลยตอนที่ตักขึ้นมาเนี่ยร่างเขาจะค่อนข้างล้วนๆนะใช่ไหมเดี๋ยวต้องเดี๋ยวค่อยมาชิมว่ารสชาติเป็นยังไงอาหารโปรดพี่นุ่นผัดผักค่ะผัดผักเราจะเป็นน้ำมันหอยใดๆแล้วก็รสชาติไม่เค็มนะไม่โซเดียมไม่เยอะนะคะนะแล้วก็ข้าวผัดจานใหญ่ใครที่มาเป็นครอบครัวเด็กน้อยต้องมีต้องสั่งข้าวผัดจานใหญ่อร่อยมากหอมมากหอมกว่ากระทะและนี่ก็ต้มยำน้ำข้นข้นโอ้โหข้นมากเดี๋ยวซูมมาใกล้ๆนะข้นมากต้มยำน้ำข้นข้นต้องเปลี่ยนชื่อนะต้องน้ำต้มยำน้ำข้นข้นข้นเมนูนะคะข้นมากเดี๋ยวแล้วก็รอเมนูนี้อยู่นี่ signature กุ้งอบวุ้นเส้นวุ้นเส้นอย่างหญิงลีเลยเห็นไหมเฮ้ยหวานเลยก็คือว่าวุ้นเส้นหญิงลีเนี่ยจะเป็นรสวุ้นเส้นที่เหนียวนุ่มนะคะเอามาเลยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะมาเดี๋ยวเราจะได้ลุยกันเลยลองกันเลยดีกว่าทีมงานตักกล่องในยิ้วเราได้เนี่ยโอ้ยน้ำลายตื่นน้ำลายติดเจือกอีกแป๊บนึงแป๊บนึงกินเลยพี่ภาพจะเริ่มสั่นๆแต่ว่าพิธีกรสกินเมิร์ดก้อนเราได้นี่มือสั่นแล้วตากล้องโกนแล้วตากล้องหน้าตากล้องเริ่มบอกแล้วหน้าตัดอยู่นั่นโกนแล้วตัดอยู่นั่นวันนี้เราจะเชิญทีมงานมากินข้าวแล้วหญิงขึ้นไปร้องเพลงได้ไหมได้เฮ้ยจริงเหรอได้อย่างนั้นนะเอาเลยงั้นทีมงานเหมือนปาร์ตี้เลยนะปาร์ตี้เลยปาร์ตี้แล้วก็มีหญิงลีมาร้องเพลงให้ฟังสดๆโอ้เฮ้ยงั้นขอเพลงใหม่ล่าสุดอ่อนแอแล้วก็แพ้ไปเฮ้ยโอเคไหมโอเคไหมอ่ะก็อย่าลืมมาพักมาเที่ยวมาชิมกันได้เลยนะครับส่วนตอนนี้เรามาทิ้งท้ายเชิญพี่หญิงลีสู่ยอดเสาบนเวทีมาฟังเพลงใหม่เราก็มาเลยได้เลยเดี๋ยวพี่ไปเปิดเพลงให้ก่อนแล้วคุณผู้ชมทุกท่านที่อยากจะแวะเวียนมาเที่ยวที่นี่มาได้เลยค่ะและติดตามอาทิตย์หน้าเที่ยวไปอร่อยไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันค่ะบ๊ายบายเป็นทีมงานเราเป็นครอบครัวดังเลยไม่เหมือนดังเลยดังเลยอ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนใจก็แพ้เธอเข็งไว้แล้วใจเธอสู้มันสู้มันจะเจI'm gonna go to the hospital.
อ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนใจก็แพ้เธอยืนยาวที่ตลอดรักแล้วก็ต้องใจเสมอว่าเธออยู่แซ่บใกล้เดินดาวน้ำเองกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official